ถือเป็นสุดยอดความใฝ่ฝันของหลายๆคนและเมื่อรถเหล่านี้ถูกนำมาขายในราคาถูกอีกทั้งหาซื้อได้ง่ายเพียงแค่เสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตก็มีผู้นำมาลงขายกันมากมายผู้ที่คลั่งไคล้จำนวนไม่น้อยก็รีบจับจองเป็นเจ้าของแต่รถยนต์จดประกอบเหล่านี้ถูกระบุว่านำเข้าในรูปของอะไหล่รถยนต์มาประกอบในประเทศไทยแต่ความจริงแล้วมักเป็นการแอบแฝงนำรถทั้งคันมาตีเป็นรถจดประกอบเพื่อหลบเลี่ยงภาษีซึ่งผิดกฎหมายผู้ซื้ออาจมีความเสี่ยงเช่นการถูกเก็บภาษีย้อนหลังบางรายรู้กระทั่งรู้ว่ามีความเสี่ยงแต่ก็คิดว่าคุ้มกับการมีรถเหล่านี้ไว้ประดับบารมีซึ่งจะหนีความจริงไม่ได้ว่าของดีราคาถูกไม่มีในโลกคำถามที่ว่าปัจจุบันนี้นะครับทำไมรถหรูเลี่ยงภาษีจึงมีการตรวจสอบและจับกลุ่มได้ไม่เว้นในแต่ละวันนะครับผู้กระทำความผิดนั้นอาศัยช่องโหว่ใดในกฎหมายทำให้รถผิดกลายเป็นรถถูกส่วนประชาชนเองล่ะครับมีความคิดเห็นแบบไหนในเรื่องนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรข่าวไฟไหม้รถหรูที่ถูกขนส่งไปยังจังหวัดศรีสะเกษเมื่อปี2556กลายเป็นการจุดประเด็นที่ทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดโปงกระบวนการนำเข้ารถผิดกฎหมายเหล่านี้เรื่องราวของรถจดประกอบเลี่ยงภาษีจึงถูกขยายผลและเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้ในวงกว้างข่าวขึ้นมาว่ามีปัญหาเรื่องรถหรูนำเข้ามีการใช้ดุลพินิจถูกต้องไม่ถูกต้องนะมีประเด็นข้อสงสัยนะซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสตง.ที่จะไปติดตามตรวจสอบจากผู้มีอำนาจในการจัดเก็บอันนี้ก็เป็นที่มาที่เราเข้าไปตรวจสอบคิดว่าคนที่ซื้อรถมาแล้วไม่ได้ไปซื้อมาจากเมืองนอกด้วยตัวเองหรือไม่ได้ซื้อจากบริษัทเอเย่นด้วยตัวเองแล้วไปซื้อผ่านกระบวนการหนึ่งซึ่งมันไม่เป็นไปตามกฎหมายมีการหลบหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยแล้วจะปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้รับรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฟังยากมากเลยนะเช่นปกติของชิ้นหนึ่งเนี่ยมันราคาตลาดมันจะรู้อยู่แล้วถ้ามันเป็นของโจรที่ไปขโมยไปปล้นมามันก็จะขายอีกราคาหนึ่งคงไม่ปล้นมาเพื่อจะขายแพงแล้วไม่มีใครซื้อเพราะว่ามันอยู่ดีๆมันแพงกว่าราคาปกติมันก็จะขายไม่ออกนะครับส่วนใหญ่ที่ทำผิดเดียวเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะได้ของในมูลค่าราคาที่ต่ำสุดๆอ่ะนะครับไอการที่เจตนาอย่างนั้นก็เลยเป็นเหตุจูงใจให้มีการไปหลบหลีกเลี่ยงหรือสร้างระบบหลบหนีภาษีออกมานะครับถ้าท่านมีฐานะรายได้มากถึงขนาดมีรถหรูนะครับผมก็เชื่อว่าก็คงประกอบสัมมาอาชีพมีความรู้ความสามารถเนี่ยพอสมควรนะครับก็น่าไม่ใช่เป็นแค่ไปบวชเป็นเนนมาแล้วก็รวยแล้วก็ไม่รู้ระเบียบกฎหมายว่าอันไหนของโจรอันไหนของที่ซื้อได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะงั้นใครก็ตามที่คิดว่าจะหลบหลีกเลี่ยงภาษีหรือทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยขาดตกบกพร่องไปนะครับอันนี้ผมว่าคิดผิดนะครับซึ่งการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเอารัฐเอาเปรียบในเรื่องการเสียภาษีไม่ครบถ้วนเนี่ยนอกจากในทางสังคมเนี่ยเป็นตาบาปติดตัวแล้วเนี่ยยังเป็นการผิดกฎหมายซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นอาญาที่ต้องไปจำคุกนะเพราะว่าฐานหลบหลีกเลี่ยงภาษีเนี่ยมีโทษหนักนะครับถ้าโดยส่วนตัวไม่กล้าซื้อนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายคือซื้อมาต่อไปมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วค่ะคือเมื่ออาจจะช้าหรือเร็วถ้าเขาตรวจสอบเราก็ผิดอยู่แล้วค่ะสำหรับผมโดยส่วนตัวก็คงอาจจะยังไม่กล้าขับครับฮะเพราะว่าด้วยกฎหมายของเราอ่ะมันก็ถ้าเกิดว่าโดนภาษีย้อนหลังหรือว่าอะไรเงี้ยก็โหโดนเยอะเหมือนกันครับก็คืออยากให้ทำให้มัน
ดีหมดทุกอย่างครับก็คือทำเป็นขั้นตอนระเบียบรถที่ต้องเสียภาษีเท่าไหร่เป็นรถซูเปอร์คาร์อะไรเงี้ยก็คือทำให้มันถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดเราเข้มงวดในด้านของคอร์รัปชันนะครับมันก็อาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับสังคมก็อาจจะน่าอยู่รถพวกนี้ก็อาจจะลดลงนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความรู้สึกนะครับและแน่นอนว่าวันที่19นี้เป็นมหากาพย์อย่างแน่นอนแล้วเราจะมาเปิดคำถามที่ยังคาใจในความรู้สึกของประชาชนกันและหาวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กันครับ